ประธานมาได้ไงครับน้องเขาเป็นคนเริ่มก่อนนะครับคุณสองคนน่ะหุบปากไว้นะแต่ว่าจะแต่อะไรอีกผมอาจจะตกงานเพราะพวกคุณนี่แหละทุกคนอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊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 งด้วยนะคะหนูทำไมทำแบบนี้แล้วหนูทำอะไรหรอคะคุณหนูวางยาคุณชัยใช่ไหมแล้วหนูจะวางยาพี่ชายตัวเองทำไมอ่ะก็ในพี่ในกรรมอ่ะคุณหนูเป็นคนถือกรรมสิทธิ์ช่างเรื่องนี้ก่อนดีกว่าค่ะรีบไปดูพี่ชายก่อนดีกว่าเดี๋ยวครับคุณหนูสิ่งที่คุณหนูทำอ่ะหนูว่าน่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะคะคุณหนูไปมีเรื่องกับใครมาหรือเปล่าครับหรือว่าพวกนั้นจะเป็นคนทำนี่ครับนี่คือพินัยกรรมที่คุณชายฝากไว้ให้ครับพี่แชมป์หายเร็วๆนะคะส่วนคนที่มันทำกับพี่อ่ะเดี๋ยวหนูอ่ะจะจัดการมันเองคุณหนูครับถึงแล้วครับนี่คือบริษัทที่คุณหนูถือกรรมสิทธิ์อยู่ครับอ๋อที่นี่เองเหรอคะหนูก็เคยมาแล้วค่ะนี่คือชุดที่เตรียมให้คุณหนูครับไม่เป็นไรค่ะหนูใส่อย่างนี้ก็ได้แล้วคุณหนูจะจัดการกับคนร้ายได้เปล่าเนี่ยมาทำอะไรอ่ะอ๋อมาสมัครงานค่ะเห็นเธอเนี่ยนะจะมาสมัครงานสมัครตำแหน่งไหนอ่ะมีตำแหน่งว่างไหมคะโอ๊ยไปทางโน้นเลยไปคุณเป็นประชาสัมพันธ์นะคุณเป็นหน้าตาของบริษัททำไมทำตัวแบบนี้อ่ะถ้าคุณเป็นใครไม่ยุ่งอะไรกับฉันไปไกลไปทำไมบริษัทนี้ถึงเป็นแบบนี้เนี่ยสงสัยมีปัญหาจริงๆแน่เลยจ้าไม่ใช่เพราะที่รักเนี่ยเขาอะคงไม่ได้ขึ้นตำแหน่งเร็วขนาดนี้หรอกเนี่ยอย่างเงี้ยคุณต้องให้รางวัลผมนะคุณเป็นใครอะคุณเข้ามาได้ยังไงอะทำไมถึงมีเรื่องแบบนี้ในบริษัทได้เนี่ยคือมาสมัครงานค่ะทำไมมาสมัครงานไม่มีมารยาทเลยอะใช่เคาะประตูไม่เป็นหรอออกไปเลยไปออกไปเลยไปใส่หัวไปไกลๆพวกคุณจะไม่ดูเรซูเม่หนูหน่อยเลยหรอคะคนอย่างคุณน่ะจะมีอะไรดีคุณก็ลองดูก่อนสิคะตั้งแค่จบจากเมืองนอกปีกีเมืองนอกแล้วอย่างพวกคุณน่ะเข้าบริษัทนี้ได้ไงแล้วยังมาเป็นผู้บริหารอีกมันก็ต้องดูนะว่าน้องอ่ะมีเส้นสายแค่ไหนแต่สำหรับน้องนะที่ว่าผมไม่มีไอ้นี่ก็ใช้เส้นเข้ามานี่เองเธอหุบปากไปเลยนะคุณมีสิทธิ์อะไรมาพูดแบบนี้อ่ะผมอ่ะเป็นน้องประธานบริษัทคุณปัจจุบันเป็นไงล่ะเริ่มกลัวแล้วล่ะสิไม่ต้องพูดอะไรมากหรอกเรียกท่านประธานมาหาฉันอย่างนี้น้องที่ว่าน้องเป็นใครอ่ะไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะพบท่านประธานได้ยินแล้วใช่ไหมใส่หัวออกไปได้แหละถ้าคุณจำคำพูดของพวกคุณไว้ให้ดีนะแล้วก็อย่ามาเสียใจทีหลังมาหลอกกันจำคำพูดอะไรหรอที่รักทำไมบริษัทพี่แชมป์อ่ะเขาถึงได้บริหารแย่ขนาดนี้อ่ะคะตั้งแต่คุณชายเขามาไปอ่ะบริษัทนี้ก็ให้คนอื่นดูแลต่อครับรองประธานใช่ไหมคะไม่ใช่รองประธานแล้วก็คุณหนูเขาเป็นประธานคนปัจจุบันแล้วนะครับงั้นหนูรู้ละว่าหนูควรต้องทำไรคุณหนูต้องระวังตัวให้มากนะครับงั้นพี่ช่วยหาตำแหน่งให้หนูในบริษัทก็แล้วกันหนูก็อยากจะเห็นเหมือนกันว่ารองประธานเนี่ยหน้าตามันจะเป็นยังไงประธานอ่ะมันสบายอย่างนี้เองเอ้าทำไมเป็นเธออ่ะทำไมอ่ะแล้วเธอมานั่งที่ท่านประธานได้ยังไงแล้วเกี่ยวอะไรกับเธอด้วยแล้วเข้ามาห้องประธานได้ยังไงเนี่ยก็ฉันอ่ะคือเลขาคนใหม่ของท่านประธานอะไรนะเป็นคุณหนูสบายๆไม่ชอบหรอยังอยากจะมาเป็นเลขาที่นี่เธอเนี่ยมีบ้าก็โง่ละเดี๋ยวก็รู้กันว่าใครกันแน่ที่จะบ้าเธอมาอยู่ที่นี่ได้ไงคือว่าท่านประธานคะท่านประธานคะก็เธอคนนี้เนี่ยแอบเข้าห้องท่านประธานมาฉันเนี่ยก็เลยต้องตามเข้ามาดูแล้วเธอเป็นใครอ่ะหนูเป็นเลขาใหม่ของท่านประธานค่ะอ๋อคนที่ลูกน้องของประธานคนเก่าเขาแนะนำมาใช่ไหมอ๋อคนนี้นี่เองประธานคนปัจจุบันแล้วเอกสารอ่ะเตรียมมาให้ฉันหรือยังนี่เอกสารที่ให้เตรียมไว้ค่ะเส้นมีสายเหมือนกันนะเธอพอดีว่าหนูเป็นญาติกับพี่เขาอะค่ะแต่ว่าปกติเนี่ยหนูก็จะอยู่ต่างจังหวัดค่ะถือว่ามันเป็นเลขาจริงๆวะมันต้องใช้เส้นของพี่ชายเข้ามาแน่ๆไม่มีอะไรละถอดไปก่อนละกันได้ค่ะท่านประธานอย่าคิดนะว่าฉันไม่รู้อะว่าเธอคิดอะไรอยู่ฮัลโหลช่วยสืบประวัติให้ฉันหน่อยประวัติของใครน่ะหรอ
เลขาคนใหม่ของฉันได้เรื่องเมื่อไหร่ก็รีบติดต่อมาละกันกว่าจะมาถึงจุดนี้มันไม่ง่ายนะฉันจะไม่ให้ใครแย่งมันไปโดยเด็ดขาดคิดว่ามึงใหญ่มาจากไหนหรอถึงคิดนะว่ากูไม่รู้ว่ามึงอ่ะได้ตำแหน่งมันได้ยังไงสักวันหนึ่งอ่ะกูจะมาแทนที่มึงแล้วเมื่อถึงเวลานั้นนะกูจะเอาคืนให้สาสมดูแล้วเรื่องมันจะซับซ้อนกว่าที่เราคิดอีกนะเนี่ยพี่คะพี่ชายของหนูเนี่ยกับประธานคนปัจจุบันมีอะไรกันหรือเปล่าคะคุณหนูครับคุณหนูก็พอรู้เรื่องมาบ้างแล้วใช่ไหมครับที่บริษัทมันเป็นปัญหาขนาดเนี้ยเป็นเพราะประธานคนปัจจุบันใช่ไหมคะคือว่าฮะมันมีเรื่องแบบนี้ด้วยหรอจริงครับคุณหนูเป็นเรื่องจริงครับผู้หญิงคนนั้นนะจะมาเป็นพี่สะใภ้หนูคุณหนูครับจริงๆเรื่องนี้คุณชายไม่อยากให้คุณหนูรู้หรอกนะครับแต่ว่าบริษัทมันเป็นแบบนี้ครับผมทนไม่ไหวที่เห็นบริษัทเป็นแบบนี้ครับผมถึงบอกคุณหนูไปครับขอบคุณนะคะที่มาบอกหนูหนูว่าหนูรู้แล้วว่าหนูควรจะทำยังไงพี่คะหนูว่าหนูมีแผนได้เลยครับคุณหนูเดี๋ยวผมจัดการให้เลยครับคุณหนูครับพวกเขามาแล้วครับคุณหนูดีมากครับพี่ทำตามแผนต่อได้เลยนะคะเดี๋ยวที่รักนั่งก่อนเลยนะน่ารักจังเลยอ่ะที่รักเดี๋ยวมาดูเมนูอาหารเราวันนี้กว่าเอ้ยที่รักเดี๋ยวเขาขอตัวไปเข้าน้ำก่อนนะอุ๊ยขอโทษค่ะ